สวัสดีครับก็อยู่กับผมเพิ่นโซนะครับวันนี้กันในเกมสก้านะครับก็สำหรับคลิปนี้ก็มาป้ายดีใหม่เซิร์ฟ789นะครับเดี๋ยวมาลุยกันเลยแล้วกันนะฮะก่อนจะเริ่มพิมพ์ก็ฝากไลค์ตามช่องนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปไปต่อไปด้วยแล้วกันนะฮะแล้วก็สำหรับใครที่ตามเกมนี้ทุกท่านส่วนของพลิตบอสก้านะครับลิงก์อยู่ใต้คลิปท้ายคลิปแล้วก็หน้าช่องนะฮะแล้วก็สำหรับท่านใดที่อยากจะสนับสนุนช่องสามารถกดสมัครสมาชิกเข้ามาเลยที่หน้าช่องนะครับอีกช่องทางนึงการกดซุปเปอร์แตงคุณใต้คลิปองค์ต่างก็สามารถกดช่องได้เช่นกันนะครับผมเดี๋ยวเราไปดูกันนะฮะสำหรับวันนี้ซึ่งวันนี้เองเนี่ยผมเคยบอกทุกคนไปแล้วว่าถ้าเกิดว่าพลังผมใกล้จะ2.8 ล้านเนี่ยผมจะผ่านด่านซึ่งตอนนี้มัน 2.77 ใช่ไหมฮะก็ไวเหมือนกันนะไม่ได้คิดเลยว่ามันจะขึ้นเร็วขนาดนี้พลังนะหลังจากที่เราเพิ่งเปลี่ยนทีมมานะฮะโอเคสำหรับ 2.77 เนี่ยนะครับผมคิดว่าผมน่าจะทำผ่านด่านสุดท้ายได้นะเป็นด่านระดับยากสุดท้ายซึ่งนะครับก่อนอื่นนะครับเดี๋ยวผมพาไปดูก่อนเดี๋ยวผมจะทำเดนซี่แฟตด้วยนะครับเห็นมันมีร่างแฟตอยู่หลังจากอัปเดตกิจกรรมอ่ะนะเดี๋ยวค่อยทำนะครับผมพอดีว่าเหรียญเนี่ยมันครบแล้วนะฮะแน่นอนครับเราก็เอายูโนวากับลูเกียมาแบกก่อนเพื่อที่จะทำแฟรี่ในอนาคตเนาะมีเดนซี่อยู่นั่นเองนะครับผมดูจากพลังตรงนี้เนี่ยผมคิดว่าวันนี้ผมคงไม่ได้อัพพลังอะไรนะครับก็คิดว่าน่าจะเอาพลัง2จุดอะไรวะ77เนี่ยเราไปบวกเลยแล้วกันนะฮะคิดว่าน่าจะบวกได้อยู่มันเหลือด่านเดียวนะมันเหลือด่านระดับยากแค่ด่านเดียวเท่านั้นซึ่งพลังมันมากกว่าเราประมาณ 800,000 นะถือว่าเฉลี่ยมาเยอะไม่เยอะนะอาจจะไปดูกันนะว่าจะผ่านได้ไหมวันนี้ซึ่งถ้าเกิดว่าวันนี้ผ่านได้นะครับผมจะปลดล็อกด่านมาสเตอร์ทันทีนะครับซึ่งด่านมาสเตอร์เนี่ยมันก็จะเป็นไอเทมที่เอาไว้อัพคูณ2ที่2ด้วยซึ่งสำคัญมากๆพลังในอัพทีปลดล็อกทีพลังเป็นแสนนะครับปลดมาทีคุณสมบัติที่2นะฮะนี่ครับด่านมาสเตอร์มันล็อกอยู่นะเป็นโซ่ล็อกแต่ว่ามันต้องผ่านด่านระดับยากด่านสุดท้ายนี่เลยทั้งบนนะฮะเราไปเริ่มกันเลยแล้วกันมีแค่ไม่กี่ด่านเองอ่ะ12ด่านเองชิวๆมาก็ไม่รู้ว่ากี่นาทีจบนะฮะพยายามทำให้เต็มที่แล้วกันไปเลยลุยสีแดงทุกด่านนะครับไม่ต้องสืบนะครับไม่มีสีเขียวแน่นอนนะฮะเคสนี้แดงล้วนๆไปโอ้ยล่วงกันแล้วหนึ่งครับแน่นอนครับผ่านไปแล้วหนึ่งง่ายอยู่ง่ายอยู่ประเด็นคืออะไรรู้ไหมถ้าที่ผมเห็นเมื่อกี้คือยูโนวาไม่สามารถฟีดศัตรูได้นะครับมันไม่สามารถฟีดด่านระดับยากได้นะฮะมันฟีดได้แค่ด่านทั่วไป PP อะไรพวกเนี้ยได้แต่พอเล่นเจอกับพวกด่านระดับยากเนี้ยโปเกมอนคิงเก่งหน่อยมันจะฟีดไม่ได้นะครับเหมือน AI มันบล็อกไว้ไม่ให้ใช้สกิลแช่แข็งของยูโนวาเพราะมันจะโกงเกินไปตอนแรกผมก็นึกว่าจะฟรีดได้ไงแต่ไม่เป็นไรช่างมันพิธีเวรกรรมนี่เอ้าไม่ตายด้วยเฮ้ยจะได้4ดาวไหมเนี่ยทำไปเล่นไปได้อยู่ดีนะเปิดอันติพอดีนะครับคือเมื่อกี้ถ้าเกิดว่าไม่ใช้อันติอาจจะไม่ได้4ดาวก็ได้แม่งตกไป2ขีดแล้วด้วยเมื่อกี้ไว้ก่อนด่านที่3ครับถัดไปเลยแล้วกันน้อยกว่า 700,000 นะแต่ไม่กลัวอยู่แล้วนะครับ 2.7 เจอกับ3.4 ล้านนะครับแต่ก่อนนะผมมาเล่นด่านตรงนี้นะผมต้องพลัง3ล้านก่อนผมจะเข้ามาเล่นนะถ้าเกิดมันไม่3ล้านผมไม่เข้ามาเล่นแน่นอนลองย้อนไปดูคลิปของเซิร์ฟเก่าๆได้นะครับที่ผมเล่นเนี่ยช่วงด่านประจนภัยด่านสุดท้ายเนี่ยพลังผมต้อง3ล้านอัพถึงจะมาเล่นเนี่ยคือผมจะเป็นคนที่แบบว่าถ้าพลังไม่เขียวอะหรือไม่เยอะกว่าศัตรูผมจะไม่มาเล่นเลยนะแต่เคสเนี้ยมันตรงกันข้ามกันยิ่งแดงยิ่งอยากมานะครับไปครับเฮ้ยโอ้โหจบเลยครับเอ้าตายเฉยเลยเห็นอะไรผิดปกติไหมเดี๋ยวผมพาไปดูนะครับคือมันมีการออกสกิลที่ผิดพลาดเล็กน้อยเดี๋ยวผมเอาตามนี้เปิดเบอร์รี่ก่อนเดี๋ยวผมทำให้ดูใหม่คือเมื่อกี้แพ้ใช่ไหมเดี๋ยวรอบนี้4ดาวคอยดูแล้วกันมันต้องเลือกตัวตีครับโอเคจัดไปขจัดไป1โอเคเข้าใจละดีก่อนนะอมตะอยู่นะครับไม่เป็นไรต้องมีคนเสียสละคนหนึ่งจะต้องมีตัวหนึ่งที่ตายก่อนนั้นผมบินก่อนเอารอดเว้ยถ้าบินอย่างเงี้ยเอาเวรกรรมลูเกียแม่งตกมาก่อนเรียบร้อยลูเกียเสียสละนะไม่เป็นไรโอเคขึ้นมาเกือบ4ครับได้อยู่นี้สบายละคือเมื่อกี้เราเสียโนบ้าไปตัวลูเกียด้วย2ตัวครับมันก็เลยดาวมันก็เลยตกไปโอเคนี้คือจบเลยเรียบร้อยเฮ้ยได้ซีอยู่โอเคสบายจบละจบที่4ดาวแล้ววันนี้นะเห็นไหมเมื่อกี้ความแตกต่างให้ดูเลย
มันเป็นเรื่องการออกสกิลแล้วก็การตีศัตรูฝั่งตรงข้ามว่าเราจะตีตัวไหนนะครับคือเราเพิ่งพยายามเก็บให้ได้ก่อนนะครับอย่าปล่อยให้มันเหลือเยอะอย่าปล่อยให้มันเหลือ3ตัวนะฮะมันจะกินเทิร์นเราแล้วมันจะทำให้เรามีปัญหานะครับอ่ะโอเคไม่เป็นไรรอบนี้ถือว่าผ่านเมื่อกี้ถือว่าเป็นบทเรียนไหมอ่ะโอเคเราออกสกิลแบบเราไม่ได้เล็งไงศัตรูแม่งไม่ตายโอเคเรียบร้อยนี่ล่ะโดนไปดีครับถึกเหมือนกันนะครับแม่งถึกทั้ง2ตัวเลยตัวนึงฮิวได้ตัวนึงถึกนะฮะแต่ว่าตายไปแล้ว1โอเคยูโนวามันตี2ครั้งนะฮะดาเมจมันวิ่ง2อันแต่ว่าดาเมจสเปเชียลแท็กผมมันจะเยอะกว่านะครับเพราะว่าผมอัพสเปเชียลแท็กเยอะกว่าเห็นป่ะ ATK อ่ะแค่ 8,000 แต่สเปเชียลแท็กอ่ะ 18,000 เห็นดาเมจมั้ยครับจริงๆมันควรจะทำให้พลังเท่ากันน่ะแหละแต่ว่าผมก็ยังรีสายฟ้าไม่ติดนะฮะก็ต้องใช้ไปก่อนตุ้มสบายเลยจิกิกัดโอเคนะครับก็ผ่านง่ายๆนะฮะไม่มีอะไรเลยสบายสบายด่านที่5แล้วนะครับจะครึ่งทางแล้วจะครึ่งทางแล้วโอ้ด่านเดียวมีกิงคงะด้วยยืนจังก้าอยู่นะครับไม่กลัวนะโอ้ยสบายถ้าตีล่างทองแล้วทะลุเกินครึ่งหลอดคือสบายแล้วตอนแรกผมว่าจะตีไม่เข้าด้วยซ้ำนะเรียบร้อยเลยหายเกลี้ยงนะครับผมเจออันตีของลูเกียเข้าไปผมมองแล้วดูจากทรงลูเกียแม่งก็ยังแบกอยู่ดีนะฮะมันยูโนวาก็ได้ช่วยเล็กน้อยนะครับสุดท้ายลูเกียก็รับเก็บอยู่ดีนะครับผมอ่ะต่อมาครับด่านถัดไปเลยจะลืมบอกว่าใช้พลังกายรอบละ24นะครับผมนี่อันนี้คือโปเกมอนที่เขาแนะนำนะครับว่าให้เอาตัวไหนมาเล่นเห็นป่ะโอเคไปลุยกันครึ่งทางแล้วนะครับผมตอนนี้ก็ถือว่าสบายๆนะครับยังไม่มีอะไรที่น่ากังวลสักเท่าไหร่ EP นี้นะครับป้ายดีใหม่มาผ่านด่านปลดล็อกด่านมาสเตอร์โดยเฉพาะนะครับอย่างอื่นค่อยว่ากันนะพวกเล่นด่านเก็บพลังเก็บคงเก็บของ PVP พันธไมตรีค่อยว่ากันนะครับเอาผ่านด่านก่อนละกันไม่ได้ผ่านมาหลายวันแล้วประเด็นนะเพราะว่าผมเคยบอกตั้งแต่ตอนที่เอายูโนวามาใหม่ๆครับก็คือว่าเดี๋ยว2ใกล้ๆ28แล้วเดี๋ยวค่อยไปผ่านด่านกันเพราะว่าตอน27ต้นๆมันก็ยังยากอยู่นะฮะนี่ก็อีกนิดเดียว10,000 20,000 ก็อีก 20,000 นี้ก็จะ 2,800 ก็สู้ได้อ่ะลุยต่อนะครับไม่ยากนี่ล่ะเอ้านี่ล่ะนั่นแหละเอ้ยนี่ไงอีก2ด่านมังกรหมดเลยนะครับก็แน่นอนครับด่านนี้มันก็เหมือนโครงกระดูกมังกรแหละมังกรล้วนๆนะฮะคือถ้ามังกรนี่คือโคตรชิลเลยนะครับยูนึกว่าเนี่ยจะได้เปรียบมากๆด่านนี้เห็นไหมครับมังกรล้วนๆจ้ามังกรจ้าเรียบร้อยครับปิดเกมไปเลยยิ่งทำให้ศัตรูตายพร้อมกันได้3ตัวนี้ดาวมันขึ้นอย่างไวอ่ะโอเคถือว่าดีนะครับด่านถัดไปนะครับสู้ว่าด่านต่อไปจะยากมากนี่ครับวิ่งล้างทองไคโอก้าผมไม่ชอบเลยนะครับแพ้ทางไคโอก้าตลอดเลยหมายครับไคโอก้านี่คือแบบว่าล้างทองคือถึกสุดๆอ่ะบอกแค่นี้แล้วโปเกมอนผมเองเนี่ยแม่งก็ไม่มีท่าไฟฟ้าไงพอจะทำเดาเมจใส่ก็จะยากนิดนึงนะครับอ่ะค่อยๆเก็บทีละตัวดีอันเนี้ยมันจะเหมือนด่านเมื่อกี้ที่ต้องอาจจะต้องเสียสละสักตัวนึงเพราะว่าโฮโอแม่งเปิดอมตะแล้วเดี๋ยวมันก็ใช้อันติใส่เรานั่นไงวะต้องมีคนเสียสละคนนึงโอ้ยเซ็งเลยอ่ะโอเคนะครับเจอไคโอก้าล่างทองแล้วนะฮะนี่แหละต้องมาดูกันว่าจะผ่านหรือเปล่าโหตีไม่เข้าเลยฮะโอ้ยตายจบแล้วยูโนวาเลื่อนขึ้นมานิดนึงเว้ยฟึบเอ้าเวนกรรมไม่ตายโอเคแม่งเลือกยิงลิซาดอนนะฮะอย่างนี้ก็จบเลยครับเรามาลุ้นกันนะครับว่าจะตอดไคโอก้าได้สักเท่าไหร่โอ้โหตีไม่เข้าเลยครับเอ้ยเอาแล้วเหลือตัวแล้วครับเอาดิคือเราเสียเปรียบนะครับเพราะเอ้ยนิดเดียวเพิ่มเลยก่อนดีอ้าวแม่งเพิ่มพลังก่อนมาเลยนี่ไงทีหนึ่งโอ้โหได้ตีก่อนนะฮะรอดไปแต่ยังไม่ได้4ดาวเท่ามัน
แค่ผ่านก่อนก็บุญแล้วไปด่าน9แล้ว9 10 11 12 4ด่านนะครับผมว่าที่เหลือก็น่าจะชิวๆล่ะผมว่าด่านเมื่อกี้ยากสุดละไคโอกาล่างของอ่ะจริงผมว่าล่างยากสุดอ่ะจริงด่านเมื่อกี้ที่เหลือก็ไม่น่ามีอะไรดีมากครับปึ๊บนี่แหละความจริงปรากฏเรียบร้อยด่าน10ไม่ได้มีร่างทองที่น่ากลัวนะครับบางกีรัตก็เฉยเฉยด่าน2ด่านนะครับโอ้โหทีเดียวตายด้วยนะครับแน่นอนเลยทีเดียวเรียบร้อยนี่แหละนั่นแหละโอ้เฮ้ยนั่นแหละโอเค2ด่านสุดท้ายนะครับผมโคตรชิวนะฮะมามีด่านไหนยากกว่านี้ไหมด่านมาสเตอร์อยู่ข้างหน้าเองแค่เอื้อมน้องกวางมาครับผมอยากได้เหมือนกันเตอร์ในอาร์ตเดี๋ยวสุ่มวันที่26นะฮะจะได้ฟูลทีมแฟรี่ทันทีตอนนี้ทีมแฟรี่3ตัวนะครับของผมเนี่ยรวมกันเนี่ยมันอยู่ที่พลังประมาณ2ล้านโอ้โอเคเอาตัวรอดไปได้นะแต่ถัดไปกันเลยนะครับตรงนี้สุดท้ายนะโอ้นี่ผ่านไวมากนะครับก็คลิปไม่ได้ยาวมากนะครับแค่เอามาผ่านเอามาฝากให้รับชมกันนะว่าเล่นประมาณนี้ก็ผ่านได้นะครับต้องไปซีเรียสเล่นพลังเลยน้องก็ต้อง 800,000 อะอย่าลืมนะครับว่ายูโนวานะครับรู้สึกว่ายูโนวาด่านหลังแม่งเล่นดีว่ะช่วงต้นๆด่านเนี่ยน่าจะเป็นลูเกียก่อนที่จะเจอไคโอก้าผมว่าลูเกียแม่งไล่เก็บมาดีมากแต่หลังๆพอเจอพวกโปเกมอนมังกรอะไรเงี้ยก็เสร็จยูโนวาครับมันก็ได้เปรียบเสียเปรียบโอ้ตายเลยเหมือนจะไม่ได้4ดาวด้วยเหรอโอ้โหเอ้ยยังไงโอ้โหใส่ไม่รอดว่ะโอ้โหเรียบร้อยครับจบแล้วเรียบร้อยอ่ะเดี๋ยวไปอัพพลังก่อนแป๊บนึงไม่ไหวอ่ะอัพพลังแป๊บนึงนะครับมีเรื่องสกิลเลเวล78นะครับยังไม่ได้อัพเลยไล่กดไปให้ด้วยเอาเต็มอีกเวรกรรมต้องลองบางอันแล้วต้องเสียงแรกนะครับโอ้ไม่ค่อยมีอะไรเท่าไหร่เหมือนไม่ได้เพิ่มอะไรมาเลยนะเพิ่มมา 5,000 ดีมั้ยเพิ่มมา 2,000 โอเคไม่เป็นไรลงไว้ใหม่อีกรอบนึงมาไม่ได้แตกต่างเป็นเบอร์รี่สุดท้ายนะเป็นเบอร์รี่เด้งเลือดกับเพิ่มรังป้องกันช่วยเขาเลยช่วยยืดระยะให้เราอยู่ได้นานขึ้นนิดหน่อยนะฮะส่วนเรื่องพลังโจมตีผมเฉยๆละอัพไปก็ไม่ได้ตีให้มันดีขึ้นอ่ะไปนี่คือด่านสุดท้ายนะยากจังวะผ่านยากจังวะอย่างน้อยก็ตัวซับก็เก็บไปได้หนึ่งตัวเอาดิโอ้นี่โอ้ได้แต่เล็งครับโอเคเหลือตัวหนึ่งนั่นแหละโอ้ย
ไม่ได้ทำให้มันหมดขึ้นเลยโอ้โหไม่ตายทักทีครับเรียบร้อยเอาละนี่แหละเมื่อกี้เราก็โดนเล่นไปตอนนี้อยู่ครบ3ตัวเลยเอ้ยถือว่ามันถึกขึ้นจริงวะนะเหมือนถึกขึ้นจริงนะเอาดีครับเอาดีครับนี่ยีราฟบินหนีไปเลยเผื่อรอดเผื่อรอดอ้าวรอดเว้ยนี่แหละโอ้โหเหลือเซ็กครอมตัวเดียวครับเรียบร้อย4ดาวเฉยเลยเห็นไหมครับเมื่อกี้แค่เบอร์รี่เม็ดเดียวเองนะมีผลเป็นอย่างมากเลยโอเคปลดล็อกแล้วนะครับด่านมาสเตอร์โอ้โหใช้เวลาเล่นไปราวๆกับ20นาทีนะฮะเรียบร้อยนะครับเฮ้ยเดี๋ยวก่อนผมปลดมาสเตอร์แล้วแต่ว่ามันก็เนี่ยให้ดูพลังก่อนเนี่ยเอ้ยพลังสตาร์ทแค่29เองเหรอเฮ้ยสบายโอ้ยงี้สู้สบายเลยโอเคเดี๋ยวรอบหน้ามาสู้กันนะครับแล้วก็มันจะเหลือด่านเมื่อกี้มันจะมีด่านหนึ่งที่ผมไม่ได้4ดาวป่ะถ้าเกิดว่าไล่เก็บทีหลังมันจะรอดมั้ยนะเนี่ยเนี่ยรับของก่อนโอเคกดเข้าไปก่อนนะฮะนี่ไงด่านนี้อ่ะเดี๋ยวสู้ให้จบแล้วกันไหนๆก็มาละคือผมต้องการให้มัน4ดาวไปเลยอ่ะถ้าทำได้ก็ดีอ่ะผมว่าได้วะมาขนาดนี้แล้วจะให้ถอยได้ไงวะใช่ไหมจัดมาเลือกเอาโอ้โหนะอย่างน้อยก็รอดไปบินหนีไปก่อนหูหูยคือเมื่อกี้ตีไปนึกว่าลูกเกียจะไม่ล่วงแล้วนะครับอย่างน้อยก็ได้2แหละกระดอนก็ไม่มีอะไรนะผมไม่ค่อยห่วงกระดอนเท่าไหร่โอเคยังได้อีกด่านหนึ่งครับใกล้เคียงนะมีโอกาสได้4นะครับเนี่ยลุ้นโอเคไม่4วะโอเคตอนนั้น1ครับต้องเก็บซื้อคุณก่อนจะได้ดาวเพิ่มโอเคเรียบร้อยครับเหลือแค่โอกาสตัวเดียวยังจะอันติเพิ่มเรื่อยๆให้ดาวมันขึ้นมาก่อนเผื่อตัวละครเราตายครับนั่นไรเฉยอุ้ยโชคดีครับแท้แข็งเฉยหูยอ้าวอย่างนี้ใจชื้นเลยครับลุงมันสับเลยครับนี่ล่ะลุงมันสับครับขี่ด้วยนะนี่ล่ะเร็วใครจะเป็นผู้โชคดีอีกทีนึงเรียบร้อยคอมพีทนะครับ4ดาวทุกด่านนะโอเคเรียบร้อยครับปลดล็อกด่านมาสเตอร์เรียบร้อยแล้วก็คอมพีทเลยนะฮะได้เปิดกล่องนึงก็ได้เพชรประมาณ200หรือไม่ก็160 180ประมาณเนี้ยนะครับผมโอเคเรียบร้อยดีนะฮะถือว่าทำได้ดีนะครับวันนี้ปลดด่านเลยเรียบร้อยนะฮะโอเคก็พลังก็นั่นแหละเกือบ828แล้วแหละไปดูหน้าพลังกันแป๊บหนึ่งนะครับโอเคผมก็ก่อนจะจากกันนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยมันโซนนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับแล้วก็กระดิ่งไปแจ้งเตือนคลิปใหม่คลิปหน้านะครับผม See you again สวัสดีครับ